ครับข้างล่างมีข้าวไหมครับก็มีผมกินข้างบนรอแล้วยินดีต้อนรับสู่มวกเหล็กเทรลโอเคครับก็เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศนะครับว่ามวกเหล็กเทรลมีอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอย่าลืมติดตามช่องด้วยนะครับผมจะมีเทรลดีๆมากมายครับที่จะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำครับน้ำทานแห้งแล้วเอาหัวนะครับครับพ้นทางหินร่องน้ำแล้วเราก็ขนานไปร่องน้ำเรื่อยทางแบบเลาะลำธารยาวไปกี่โลเนี่ยพอสุดลำธารแล้วอัพฮิวต่อนะครับ
กินข้าวแล้วบริการทั้งลืมนะเรียนอย่างนี้ถึงเส้นชัยก็ดีนะเย็นมากครับเขาจะเป็นภูเขาไม่ได้ตัวนั้นทางก็จะเป็นไม้ขวางตลอดทางประสับกลวงง่ายเนี่ย
ก่อนขึ้นเขานี่คือ P2 กิโลที่ 12.55 ได้ละเติมน้ำละขึ้นเขายาวๆครับ3กิโลมันก็จะเป็นหินอย่างนี้ครับขึ้น12ขึ้นไปอ่ะขึ้นเขาโหน่าจะอายอดแหลมๆเหลืองๆใช่มั้ยครับยอดแหลมๆเหลืองๆใช่ครับตัวนี ไม่ให้จับเลยใช่ครับวัวโอ้ยคนเยอะเลยยังขึ้นเรื่อยๆยอดนวลหรือเปล่าเหมือนกินข้าวแล้วน้ำพักเอาแรงครับนี่ครับไปก่อนเลยพี่วิ่งมารอใช่ไหมเจอกันที่ร้านค้าครับไม่สู้เนินใช่ไหมเนี่ยไม่สู้สู้แต่ทางราบเจอกันที่ทางราบครับใช้สเปรย์บอกได้นะครับแม่ซีพีเถื่อนก่อนก็ได้นะครับพี่เถื่อนเฮ้ยมันนำมากได้ไงวะเราก็รออยู่ข้างหลังยังไม่หมดนะครับขึ้นต่อใส่เชือกอีกอ่ะนี่มีเชือกให้นี่ฮะมันจะไปสุดตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวระวังด้วยนะครับมันตัวเผื่อหินหล่นลงไปไม่เอาให้อะไรตาไหลพรากเลยแต่ให้จะมาให้อะไรไม่เอาตาไหลพรากเลยค่ะยิ่งเหนื่อยยิ่งมาดึงกันอยู่โอ้ยโอ้วันนี้ไหนๆจะไปต่อครับ3-4รอบขอแทนที่
อันนี้คอสฮิวแล้วเนี่ยคอสฮิวเป็นราคาเป็นราคาเป็นราคาขาตอนมันคงกว่าหลบมันคงกว่าตรงนี้เตรียมสเปรย์ดีครับอ่านเก็บน้ำมกเลยมีไหมครับมีไหมสเปรย์อยู่ข้างล่างเหรอครับครับข้างล่างครับเป็นผู้การเลยครับเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอดเลยนะครับพี่กินข้าวยังยังยังครับข้างล่างมีข้าวไหมครับก็มีผมกินในข้างบนครับข้างล่างเขามีข้าวไหมครับมีมีครับมีเหลือไหมคะล้อเล่นเอาขนมปังมันได้นะครับยาวไปเมื่อกี้ยังไงก็ลงอย่างนั้นแหละถุงมืออุปกรณ์บังคับเนี่ยไลฟ์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้ยึดมั่นผมได้ยึดต้นไม้ไว้เป็นโบลิ่งไปหมดแล้วรองเท้าพื้นไล่มีป้ายเตือนด้วยครับระวังทางชันคุณคงไม่รู้หรอกมั้งว่าชันทำนะครับทางชันมากระวังผมสะดุ้งทุกทีเลยเนี่ยครับอันตรายมากครับเบาๆนะครับดีนะฝนไม่ตกผมเห็นเมฆคึ้มๆไม่กลัวฝนตกสไลด์แม่สไลด์ไปบ้านเล่นเลยฝนตกขอจบตั้งแต่ตีนเขาโอ้อันนี้ไม่ได้ nope. อันนี้มาเพิ่มหนามใช่ไหมครับมาเพิ่มโตไม้ขวางทางกลัวนักวิ่งแบบไม่ตื่นเต้นไงกลัวได้แล้วแกล้งเราได้แล้วใช่ไหมครับใครแกล้งเนาะคนนี้แหละแกล้งเราเลยนี่โอ้ยพักก่อนปั๊บเลยครับดินเอฟตรงนี้ไม่ได้ครับถ้าดินเอฟก็ต้องลงไปเองเหมือนเดิมอย่างนั้นต้องไปให้ถึงการนั้นเหนื่อยง่ายการนั้นชีวิตไม่รอดเหมือนกันนี่โป้งหนีออกมาได้หนีมาแล้วเชือกยังไม่สุดมันน่าจะสุดที่เขื่อนแล้วผมว่าหลบ
เส้นแดงอืมต้องแบบยากหน่อยแล้วก็เอาหนักทำไมไม่สูบน้ำให้มีน้ำเองไอ้คลองมีน้ำด้วยครับจะได้ยากขึ้นได้ไหมพี่ลีโหลึกเหมือนกันเนี่ยโอ้โหค่อยลงนะเดี๋ยวตามผมเดี๋ยวจะคิวมาเฮ้ยหินเก็บน้ำไปคลื่นคลื่นว่าสู้เชียร์สู้ขึ้นบอกสู้ต่อไปก็ปิ้งย่างครับไกลนะมองมันแค่ใกล้ๆใกล้ตาไกลตีนนะครับเก็บน้ำมุกเลยโอ้ยดีๆต้องสีเหลืองSo
ูบท่ามกลางบรรยากาศครับนี่กำลังจะออกยาพิษจริงนะจ่ามันยืนทำอะไรจ่าจ่าเฉยจ่าจ๊าบสอนอมีนบุรีมาไกลจังมาจากสอนอมีนบุรีครับพี่มากันกี่คนครับเนี่ยรู้เสียงน้ำน้ำใช่ไหมไม่ถึงนะข้ามน้ำเหรอไม่นะรองเท้าเปียกคือมีเรื่องอ่ะนี่มันยากไม่พอใช่ไหมสี่ชั่วโมงก็มันจะลุ้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกสี่ชั่วโมงสบายๆเนี่ยลุ้นแล้วเนี่ยพันขายกขาไม่ขึ้นโอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวถอดรองเท้าดีกว่าเพราะว่าวิ่งยังอีก15กิโลถอดรองเท้าเดี๋ยวย่ำแม่ครับว่าเดี๋ยวเท้าพองเปียกไปคือตอนนี้ก็พองแล้วจะพองมากกว่านี้เลยกลัวเท้าพองโอ้ยรีคอเวอรี่
โอ้ยใจเย็นนะฮะใจเย็นนะฮะผมไม่อยากเปียกทั้งตัวนะตรงนี้ลึกจังโอ้โหนึ่งลูกแค่น้ำมันเยอะกว่าหินเท่านั้นเองจุดหนึ่งก็หินเยอะกว่าน้ำอันนี้มีกับเปียกอ่ะจะได้ไม่เปียกข้ามกับอันนี้มาโคราชแล้วเดี๋ยวกลับไปมอกเหล็กนี่โคราชเหรอครับฝั่งนี้โคราชเหรอฝั่งโน้นมอกเหล็กอันนี้คือเส้นแดนแล้วถุงเท้าก็มีนิ้วด้วยนะนี่เสือนี่เท็จถ้าวิ่งแฉนี่โอ้โหตายอีกสิบกว่านาทีโอเคขอสองนิ้วคู่ด้วยตู้ค่ะไม่รู้จะยังไงอ่ะตัวก็ต้องงานเองงานนอตเฟสโคราชอ่ะเอออย่างนี้เลยไหมป่าไฟไหม้ด้วยครับลงน้ำอีกรอบครับเมื่อกี้ก็ถอดครับไม่บอกว่าจะได้วิ่งเท้าเปล่ามาลงน้ำอีกรอบขึ้นเขาวันนะครับอันนี้ตรงนี้สวยอ่ะสวยตรงนี้สวยด้วยจริงร่างสะพานทำลำทางกิโลที่25
ิวด้านมันวิวป่ามันโอ้ไฟมันจริงตียามยาวเลยทีเดียวตอนนี้ร้อนมากเที่ยงครึ่งแดดเที่ยงปิ้งย่างมากเลยโอ้ยกิโลที่30ใช่ไหมครับใช่แล้วก็เลย5โลกว่านะคะโอ้พระเจ้าจอร์ดมีกล้วยแล้วก็ไปต้องข้างนอกกินกันมันไหนฮะ